สวัสดีค่ะพอดีว่าฉันจะมาฝากเงินนะคะอ๋อฝากเงินเหรอคะเขียนใบทางด้านหลังเลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณลูกค้ามาค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลลงในใบฝากนะคะแล้วก็รอเรียกคิวได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะนี่ค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าผมนัดกับผู้จัดการไว้นะครับดิฉันทราบแล้วค่ะเดี๋ยวตามดิฉันมาได้เลยนะคะถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยแจ้งดิฉันได้เลยดิฉันยินดีให้บริการเต็มที่ค่ะเชิญทางนี้ค่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าฝากเงินเท่าไหร่ล่ะคะอ๋อไม่เกิน 1,000 ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณลูกค้าฝากเงินได้ที่ตู้ ATM ทางด้านนอกเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอคิวแต่ว่ามันใกล้จะถึงคิวลูกค้าแล้วนะเตยพอดีว่าเงินที่ฉันจะเอามาฝากมันฝากที่ตู้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะรอสักครู่นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางธนาคารของเราขอคิดค่าบริการการนับเหรียญพวกนี้ร้อยละ3นะคะขอโทษนะคะเท่าที่ฉันทราบมาเนี่ยต้อง 3,000 บาทขึ้นไปไม่ใช่หรอคะถึงจะเสียค่าบริการนะคะนั่นสิเตยแต่ว่าฉันได้ข่าวมาว่าทางธนาคารของเราเนี่ยเปลี่ยนนโยบายแล้วนี่ก็แค่ได้ยินข่าวมาก็ถือว่ายังไม่สามารถนำมาใช้กับลูกค้าปัจจุบันได้นะนี่นุ่นเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยรอสักครู่นะคะนี่เธอฟังฉันนะเธอจะไปเสียเวลาบริการลูกค้าแบบนั้นทำไมฉันว่านะเอาเวลาเนี่ยไปบริการลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเราดีกว่าถ้าคิดว่าสาวโรงงานแบบนั้นน่ะจะมีเงินในบัญชีสักเท่าไหร่เชียเตยมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าเขาจะเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรหรือว่ามีเงินในบัญชีจะมากหรือน้อยเราทำงานบริการยังไงเราก็ควรที่จะบริการเพราะยังไงเขาก็คือลูกค้าแต่ถ้าเธอเลือกรับลูกค้าดีๆเนี่ยพวกเขาอาจจะซื้อประกันหรือว่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นก็ได้นะนี่เธอจำไม่ได้เหรอว่าเราอ่ะมียอดเดือนนี้ที่ต้องทำไม่ถึงนะแล้วเธอคิดว่าลูกค้าแบบนั้นน่ะจะมีปัญญาซื้อประกันของเราไหมล่ะนั่นก็เรื่องของเธอแล้วกันงั้นเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเชิญทางด้านนี้เลยค่ะขอโทษนะคะถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลธนาคารจะมีของแจกให้ลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันนับเหรียญเสร็จแล้วฉันเอามาให้นะคะคือฉันอยากได้เป็นชุดแก้วนะคะไม่ได้ค่ะของพวกนั้นเนี่ยสาขาเรามีไว้แจกลูกค้า VIP ผู้ที่มียอดเงินในบัญชีสูงเท่านั้นแต่สำหรับคนที่มียอดเงินในบัญชีไม่ถึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าคุณคนนี้เขาก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะได้ของขวัญนะเตยก็ได้แต่ว่าเป็นปฏิทินนะรับไหมล่ะคะลูกค้าทั่วไปเนี่ยเขาก็รับปฏิทินกันเยอะแยะงั้นไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะส่วนชุดแก้วน้ำเนี่ยฉันจะเอาไปให้ลูกค้าด้านบนพอดีว่าตอนนี้เขาคุยกับผู้จัดการอยู่อะค่ะนี่เตยฉันว่าเธอเนี่ยกำลังเลือกปฏิบัติกับลูกค้าอยู่นะที่ฉันสอนไปเนี่ยไม่ได้เข้าหัวเลยหรือไงขอโทษนะคะฉันจะไม่ทนกับการบริการของคุณแล้วฉันต้องการพบผู้จัดการเดี๋ยวนี้ค่ะฉันบอกแล้วไงคะว่าผู้จัดการไม่ว่าง
ตอนนี้ติดธุระคุยกับลูกค้าคนสำคัญอยู่ยังไงฉันก็ต้องการพบผู้จัดการค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคะนี่นุ่นฉันบอกว่าผู้จัดการไม่ว่างไงไอ้นุ่นเฮ้ยนุ่นนุ่นเกิดอะไรขึ้นเสียงดังอะไรกันไม่เห็นหรือว่าผมคุยธุระอยู่เนี่ยขอโทษค่ะผู้จัดการคือฉันห้ามนุ่นแล้วค่ะแต่ว่านุ่นไม่ฟังผู้จัดการคะมีลูกค้าอยากจะขอพบผู้จัดการตอนนี้ด่วนเลยค่ะอย่าไปฟังนะคะผู้จัดการเดี๋ยวฉันเคลียร์เองค่ะเชื่อใจฉันได้เลยค่ะหยุดได้แล้วเดี๋ยวผมลงไปจัดการเองเฟิร์สครับต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นคุณเฟิร์สรอที่นี่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตามสบายสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็พนักงานคนนี้น่ะสิคะเขาปฏิบัติกับฉันเหมือนฉันไม่ใช่ลูกค้าที่นี่จริงเหรอเต้ยก็เขาจะปฏิบัติตัวดีไปทำไมล่ะคะนี่เต้ยต่อให้เขาทำอาชีพอะไรหรือแต่งตัวแบบไหนเธอก็ไม่ควรไปปฏิบัติกับเขาแบบนี้ขอโทษนะคะฉันขอปิดบัญชีแล้วก็ถอนเงินทั้งหมด10ล้านค่ะอะไรนะโอ๊ยขอโทษนะคะคุณสาวโรงงานนี่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะคุณบอกว่าคุณจะถอนเงิน10ล้านเหรอคะใช่ค่ะฉันขอปิดบัญชีแล้วก็ถอนเงิน10ล้านถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเอาสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนฉันไปดูก็ได้นะคะอะไรนะบักุชุติการเดชาอัศวะหิรันสกุลนามสกุลเหมือนคุณธนาทิพย์ที่คุยธุระอยู่กับฉันข้างบนเลยอ่ะแต่ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคุณธนาทิพย์หรอครับก็เป็นน้องสาวผมยังไงครับน้องสาวพี่เฟิร์สพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่มาทำธุระน่ะว่าแต่มีเรื่องอะไรกันก็พนักงานธนาคารคนนี้น่ะสิคะเขาเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแล้วก็บริการฉันได้แย่มากดูถูกว่าฉันเป็นสาวโรงงานกระจอกแบบนี้เราควรทำยังไงดีล่ะคะผมต้องขอโทษแทนพนักงานของผมด้วยนะครับอะไรกันอ่ะคุณท็อปคุณปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมผิดหวังกับธนาคารของคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะถอนเงินทั้งหมดรวมถึงทองและเครื่องเพชรที่ฝากไว้ในตู้เซฟด้วยใจเย็นก่อนนะครับคุณเฟิร์สเดี๋ยวผมจะรีบจัดการพนักงานของผมเลยครับคุณท็อปคะคุณคะฉันผิดไปแล้วค่ะว่าอย่าปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของเราเลยนะคะฉันไม่รู้นี่คะฉันเห็นว่าคุณแต่งตัวเป็นสาวโรงงานแถมยังเอาเหรียญพวกนี้มาฝากที่ธนาคารอีกอะค่ะที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของโรงงานค่ะแล้วนี่ก็เป็นยูนิฟอร์มของบริษัทฉันช่วยให้เกียรติด้วยนะคะทำไมหรอคะหรือว่ายูนิฟอร์มธนาคารคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยคิดจะดูถูกใครก็ได้งั้นเหรอฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วค่ะฉันสัญญานะคะว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่ะไม่มีโอกาสสำหรับเธออีกแล้วฉันไม่ต้องการให้คนแบบเธอมาอยู่ในสาขาของฉันเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งกับสำนักงานใหญ่ให้ลงโทษทางวินัยกับเธอส่วนนุ่นพนักงานคนนี้ดูแลฉันเป็นอย่างดีค่ะฉันต้องขอโทษคุณแทนพนักงานคนเมื่อกี้ด้วยนะคะสรุปคุณยังจะต้องการปิดบัญชีกับทางธนาคารของเราอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำตามความประสงค์ของคุณลูกค้านะคะตอนแรกฉันก็ตั้งใจไว้แบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะเพราะว่าคุณเป็นพนักงานที่ดีบริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมฉันดีใจนะคะที่อย่างน้อยเงินฝากของฉันเนี่ยได้ฝากไว้กับพนักงานดีๆแบบคุณนะคะแปลว่าคุณจะไม่ปิดบัญชีกับธนาคารของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นผมก็เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกันผ
ผมขอฝากเงินกับธนาคารที่นี่ต่อจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเสนอชื่อผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานดีเด่นของธนาคารที่นี่นะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาครับอะไรนะคะเรื่องจริงเหรอคะจริงสิครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคนแบบคุณน่ะสมควรได้รับการยกย่องอยู่แล้วค่ะว่าแต่ไอ้ไปเอาเหรียญเยอะแยะมาจากไหนเรื่องเหรียญนี่อ่ะเหรอทั้งหมด260บาทนะหนูนี่ค่ะพี่ช่วยนับให้หนูหน่อยได้ไหมคะในนี้มีอยู่ 1,000 บาทค่ะหนูเหรียญตั้งเยอะขนาดนี้พี่จะไปนับเสร็จตอนไหนเนี่ยเราหันไปดูดิลูกค้าเขารอคิดเงินกันตั้งเยอะเลยนะงั้นหนูมีเงินโอนไหมไม่มีหนูไม่มีโทรศัพท์งั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จ่ายให้เราก่อนไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่จะจ่ายให้หนูหนูขอเปลี่ยนเป็นที่แลกเงินกับหนูได้ไหมคะเงินนี้เป็นเงินที่หนูเก็บมาได้เวลาหนูจะไปซื้อของร้านไหนก็ไม่มีใครเขาอยากจะรับเพราะว่ากว่าเขาจะนับเหรียญเสร็จก็ใช้เวลานานนะคะได้สิงั้นเดี๋ยวเรามาแลกเงินกันขอบคุณค่ะถ้าเงินไม่ครบพี่ไปหาหนูได้เลยนะบ้านหนูอยู่ข้างสะพานลอยตรงข้ามกับโรงเรียนวัดน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เชื่อว่าครบพี่ไว้ใจเราขอบคุณนะคะหนูขอบคุณพี่จริงๆค่ะนี่จ่ายเงินสิโหคนอะไรทั้งสวยแถมใจดีกันเนี่ยนั่นสินางฟ้าชัดๆ